สวัสดีท่านผู้ชมนะครับมาพบกับ TBL Extra กันอีก1สัปดาห์ครับสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่5ของไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปครับหลายทีมโชว์ฟอร์มได้ดีทั้งสุพรรณบุรีครับ TOT ที่มีคะแนนขึ้นไปรั้งอันดับ3ของตารางนะครับขณะที่อาร์มี่ยูไนเต็ดครับพวกเขาเก็บชัยชนะเป็นนัดที่3ติดต่อกันได้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับรวมไปถึง SCG เมืองทองยูไนเต็ดที่บุกไปเก็บ3คะแนนที่รังของราชบุรีมิตรผลทีมที่มีอาการน่าเป็นห่วงนะครับก็คือแบงคอกยูไนเต็ดบางกอกกราสเชียงรายยูไนเต็ดแล้วก็พัทยายูไนเต็ดครับทีมเหล่านี้มีลุ้นนะครับที่จะต้องตกชั้นลงไปขณะที่ทีมใหญ่อย่างชลบุรีแล้วก็บุรีรัมย์ครับก็พยายามเร่งฟอร์มขึ้นมาแล้วก็มีลุ้นที่จะเป็นแชมป์ในฤดูกาลนี้ต่อไปไปดูกันที่คู่แรกครับที่สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรีนะครับเกมนี้ในเกมวันเสาร์ราชบุรีมิตรผลครับพบกับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดแชมป์ดิวิชั่น1นะครับแชมป์ยามาฮาลีกวันพบกับแชมป์ไทยพรีเมียร์ลีกฤดูกาลที่ผ่านมาครับแฟนบอลเข้ามาชมเกมกันหนาตาเลยทีเดียวนะครับจังหวะนี้หลุดขึ้นมาครับนฤพลอารมณ์สวัสดิ์แล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้โอกาสยิงแม่แต่ว่าวีระก็ยังถอยมาเซฟได้โอ้โหจังหวะนี้มันน่าจะได้ครับเวลลิงตันดูนะครับเปิดเข้ามาเนี่ยครับวีระชกมาโดนปลายมือรถเนี่ยครับซ้ำแต่ว่ายิงไม่ดีครับปิยพงษ์ผิวอ่อนนะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์ของโตโยต้าเข้ามาชมเกมนัดนี้ด้วยพิชิตพงษ์เฉยเฉียวครับเปิดเตะมุมเข้าไปบอลโค้งไปที่แถวสองมีได้โอกาสยิงแล้วจังหวะนี้คืนซ้ำอีกทีเรียบร้อยครับ1ประตูต่อ0มาริโอยูลอฟกี้ครับออกสตาร์ทไปไม่ถึง20นาทีนะครับเมืองทองขึ้นนำ 1-0 แล้วครับแล้วก็เข้าไปเฮกับเหล่าสาวอุลตร้าที่ตามมาเชียร์เอาไม่อยู่ครับสำหรับราชบุรีนี่ครับแฟนๆอุลตร้าเดินทางมาเยอะเลยทีเดียวครับดูจังหวะนี้นะครับเปิดเตะมุมแล้วโค้งออกไปครับบอลไปตรงที่เสาสองมาเร็วยิงจังหวะแรกติดนะครับยังมาเข้าทางครับคืนกลับมานี่เบิ้ลเลยครับคนให้นี่เป็นปักนำโชว์นะครับที่คืนกลับมาแล้วยูรอฟกี้ครับยิงไม่พลาด 1-0 ครับทีมแชมป์ไทยลีกออกนำดูสีหน้าสมชายไม้วิไลครับค่อนข้างจะเครียดช่วงนี้ท้ายครึ่งแรกนะครับราชบุรีมีลุ้นจากจังหวะฟรีคิกครับนฤพลอารมณ์สวะเปิดโค้งแล้ววีระชกออกมาจังหวะนี้แม่เข้าศีรษะด้วยประหยัดบุญญาครับได้มงจ่อๆแต่ว่ามงหลุดเสาไปวีระชกมานี่ใส่พานเลยครับนี่ครับเปิดโค้งแล้วชกออกมาเลยครับชกไม่ดีด้วยครับประหยัดยืนตรงนั้นพอดีแต่ว่าหมงไม่ตรงกรอบแล้วเสียประตูนี้น่าจะแย่ครับนาที85นะครับธีรศิลป์แดงดาหลุดเดี่ยวจังหวะนี้ครับกระชากเข้ามาเข้าในเขตโทษนะครับแต่หลบเฮนรี่โจแอลแล้วก็อุกิตครับแต่ว่าจังหวะยิงเนี่ยครับมันไม่ดีครับหลุดกรอบออกไปโอ้เกือบเสียประตูที่2ครับดูจังหวะแตะนะครับแตะหลบแล้วเนี่ยครับมีประหยัดที่เข้ามาดึงครับยอก้าก็สั่งลูกทีมหน่อยครับเพราะว่านำลูกเดียวนี่พลาดมาโดนตีเสมอน่าจะลำบากครับราชบุรีก็บุกต่อเนื่องนะครับดูจังหวะยิงจังหวะนี้แม่ข้ามคานออกไปครับหลักไม่ดีด้วยนะครับลูกยิงจังหวะนี้ยังบุกต่อครับแล้วเตะมุมเข้ามาวีระชกเบียดกันอยู่จังหวะนี้ในเขตโทษครับมาริโอเก๋ากว่าครับแล้วก็เปิดยาวไปที่สราวุธมาสุขได้บอลแล้วครับริมเส้นมีตัวตามมาประกบนะครับแต่ว่าสราวุธเห็นเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วก็ให้จังหวะนี้ครับไม่ล้ำหน้าเทือสินก็หลุดไปล่อเป้าครับ
2ประตูต่อ0ครับเมืองทองบุกมันนำโอ้โหใครความกดดันไปเยอะครับช็อตนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็โดนหมบุกอย่างหนักเลยนะครับราชบุรีหวังประตูตีเสมอครับสวนกลับมานี่โดนเลยครับมี2คนเท่านั้นนะครับสารวุฒิมาสุกดูครับจ่ายจังหวะนี้เนี่ยครับศิลาเอาไม่อยู่ครับแล้วดูครับความแม่นยำความเฉียบคมของธีรศิลป์แดงดาครับยิงประตูเฉียบคมจริงๆครับจังหวะนี้ทดเวลานะครับราชบุรีพยายามบุกขึ้นมาแล้วก็ลุ้นประตูแต่ว่าทำไม่ได้ครับจบเกมเป็นทางฝั่งของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดบุกมาชนะ 2-0 นะครับเก็บ3คะแนนเป็นนัดที่5ติดต่อกันครับTeam it's working well in some part of the game. Be honest, Ratchamburi, especially second time, have many good minutes in this game. They be very close to score. ครับก็วันนี้ดีใจที่ได้3คะแนนนะครับซึ่งวันนี้ในเรื่องของตัวผู้เล่นเนี่ยก็มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นนะครับเพื่อเตรียมพร้อมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในเกมหน้าที่ต้องเจอฝั่งโจนะครับส่วนในรูปเกมวันนี้ก็ถือว่ามันทำได้ดีทั้งสองฝ่ายนะครับมีบางช่วงที่เมืองทองเล่นได้ดีกว่ามีบางช่วงที่ราชบุรีก็กดดันเมืองทองได้เหมือนกันและมีโอกาสได้ประตูหลายครั้งกันก็พอใจในระดับหนึ่งนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าเรามันเป็นเกมที่ยากอยู่แล้วนะครับเมืองทองเป็นทีมที่ดีแต่ว่าวันนี้ก็เราก็มีโอกาสนะครับก็ต้องถือว่าเราก็มีโอกาสในการจบสกอร์ในการทำเกมลุกแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับก็ต้องไปแก้ไขในเรื่องของความแน่นอนนะครับคุณภาพของการเล่นกันต่อไปคู่ต่อมานะครับไปดูกันที่ชลบุรีสเตเดียมครับชลบุรี FC นะครับพบกับพัทยายูไนเต็ดครับเป็นดัมมี่แมตช์เมืองชนสัปดาห์นี้มี2คู่นะครับอีก1คู่ก็คือที่สนามกีฬากองทัพบกออกสตาร์ทมาชลบุรีไม่ดีครับโดนตัดบอลได้แล้วจังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาของทางฝั่งพัทยาเนี่ยครับอนุวัฒน์อินยินโยกแล้วปิยราชครับเปิดจังหวะนี้อ้าวเนี่ยครับเปิดไม่ดีแล้วกองหลังครับไปชะงักเนี่ยครับไม่เล่นแล้วก็เสร็จเลยครับแล้วคนสอดขึ้นมายิงครับรัชตะชัยจันนี่เพิ่งย้ายมาก่อนปิดตลาดไม่นานนะครับประตูแรกของเขาในซีซั่นของพัทยาฤดูกาลนี้ครับดูก็เปิดไปแล้วเนี่ยครับคูชิดะเกี่ยวบอลไม่โดนนะครับรัชตะวิ่งเข้ามาแปรสวนเลยครับโอ้โหพลาดกันหมดก็ต้องชมคนเปิดด้วยนะครับคนเปิดเป็นปิยราชลาจังหลีดวันนี้ไม่มีโค้ชเฮงนะครับถูกแบนต้องเป็นวรวุฒิศรีมาคาครับที่คุมทีมแล้วออกสตาร์นี่ไม่ดีครับโดนนำนพนลโยกกลับมาแล้วเปิดเปลี่ยนแกนออกไปทางด้านซ้ายครับมีอนุชากิจพงศรีเอาบอลลงได้ไหลขึ้นมาครับเตียโก้ทะลุให้อนุชาแล้วหักกลับเข้ามาเป็นอดุลลาโซครับแปะให้ทางด้านของชลบุรีตีเสมอ1ประตูต่อ1ครับโอ้โหต้องบอกว่าเซตเกมจังหวะนี้ของชลบุรีค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับบอลนี่ขึ้นมาตั้งแต่นพนลนะครับแล้วเปลี่ยนการออกไปที่อนุชาครับแล้วก็ทำชิ่งดูครับจบด้วยอดุลกองหลังนี่เทไปประกบเสาแรกกันหมดนะครับไม่มีใครยืนดูที่อดุลครับที่เติมขึ้นมาครึ่งแรก 1-1 นะครับครึ่งหลังพัทยายังพลาดอยู่ครับและมาโดนจังหวะสวนกับอาจจะยี่จีเบงก้าเกมแรกของสีเสื้อชลบุรีครับฤดูกาลนี้
หลุดขึ้นมากระชากผ่านไปสองแล้วหลุดมาจังหวะนี้ครับพี่พบยิงแป๊กนะครับแต่ว่ายังฉลับเข้าประตูไปครับโอ้โหยังอันตรายทุกเมื่อครับพี่พบอ่อนโมเมื่อจังหวะนี้ต้องชมอาจารย์ยี่นะครับที่ลุยขึ้นมาแล้วเนี่ยครับก็เหมือนจะยิงไม่ดีนะครับพี่พบแต่ว่าบอลมันฉลาบครับแล้วก็เด้งเข้าประตูไปดูสีหน้าของเฉลิมวุฒิสง่าพลครับแม่บอกบุญไม่รับจริงๆพัทยายังคงต่อเกมของตัวเองไม่ได้ครับเราดูจังหวะนี้ครับลุยขึ้นมาได้โอกาสจบด้วยครับแล้วก็เป็นเดียโก้คุนย่าครับซัดประตูที่3เมื่อวันนี้อัจฉิยะนะครับโดดเด่นจริงๆครับในริมเส้นความเร็วครับสร้างปัญหาเลยครับดูครับตอกส้นกลับมาแล้วนี่ครับได้จบด้วยโอ้โหนำก่อน 1-0 มาโดนยิงคืน3ลูกรวดเลยนะครับโค้ชเชงก็นั่งอยู่ข้างสนามพิภพได้บอลกระชากขึ้นมาดูครับเอาไม่อยู่เลยครับพิภพยังไหลให้อาเจยี่แล้วเบิ้ลคืนกลับมาที่เตียโก้คุนย่าอาเจยี่ครั้งครับไม่ยิงแล้วเตียโก้ได้จบครับโอ้โหเล่นเอากองหลังงงเลยครับจังหวะนี้เบิ้ลกันไปเบิ้ลกันมาครับเตียโก้คุนย่าสามประตูที่2ของตัวเองนะครับดูจังหวะนี้ครับอาจจะยิงมีจังหวะยิงไม่ยิงครับแล้วกองหลังนี่ปล่อยให้มีพื้นที่เล่นครับคนจบเลยเป็นเดโก้คุนย่า 4-1 แล้วครับอาทิตย์สุนทรพิษไหลขึ้นมาอดุลทะลุขึ้นไปครับจังหวะนี้เราได้กดด้วยครับโอ้โหเรียบร้อยครับพิภพอ่อนโม5ประตูต่อ1ครับมันนำก่อน 1-0 นี่กลายเป็นเละเทะไปเลยครับดูครับแม่บอลสั้นๆนี่แม่นยำจริงๆครับจังหวะง้างเท้าเนี่ยครับกองหลังไม่เข้าครับนิเวศศิริวงศ์มีแค่มายืนบังนะครับแล้วพี่พบจัดการซัดเลยครับแล้วก็เป็นสกอร์ที่ทำให้ชลบุรีนะครับเก็บ3คะแนนพร้อมกับชัยชนะที่ท่วมท้นครับ5ประตูต่อ1ในศึกดาร์บี้แมตช์เมืองชนวันนี้ถือว่าจริงๆแล้วพอใจกับเกมแท็กติกที่จะต้องมาเล่นกับชลบุรีในบ้านนะฮะแล้วก็เป็นจังหวะที่ในครึ่งแรกเนี่ยถือว่านักฟุตบอลเนี่ยทำในเรื่องของระบบการรับได้อย่างดีเยี่ยมนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างจังหวะในการจบสกอร์ได้หลายครั้งแล้วก็ได้สกอร์นำด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะครับว่าถ้าทีมชลบุรีมีจังหวะที่โต้กลับแล้วสามารถที่แบบมีพื้นที่แล้วจบด้วยการได้สกอร์เนี่ยความแม่นยำเขาดีมากมันก็เป็นปัญหาเหมือนเดิมนะครับซึ่งลูกด้านข้างเนี่ยเรายังไม่ค่อยดีเพราะว่าเรามีปัญหาด้านฝาตั้งแต่เราขาดซีรีไปนะครับตอนนี้เราก็กำลังจูตัวผู้เล่นอยู่ว่าจะเอาใครลงไปเล่นดีนะครับซึ่งครั้งแรกเนี่ยทางพี่เอกก็บอกว่าเราพยายามจะลองตัวผู้เล่นอยู่นะครับในความคิดของผมเนี่ยผมว่ายังดีไม่พอคือมันต้องดีกว่านี้ถ้าคิดจะเป็นแชมป์มันต้องไม่ใช่โต้กลับอย่างเดียวนะครับมันต้องมีลูกที่แบบมากมายกว่านี้ซึ่งเวลาเราซ้อมเราทำได้แต่เวลาแข่งอาจจะเป็นด้วยความกดดันแล้วก็เป็นช่วงที่เรากำลังขาดความมั่นใจนะครับแต่ว่าเกมวันนี้เรากลับมาเนี่ยทำให้นัดหน้าจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับไปกันที่สนามกีฬากองทัพบกกันบ้างนะครับแบงคอกยูไนเต็ดบุกมาเยือนอาร์มี่ยูไนเต็ดครับเกมนี้เป็นดาร์บี้แมตช์ของถิ่นดินแดงนะครับอาร์มี่2นัดที่ผ่านมาพวกเขาชนะรวดนะครับมี6คะแนนขณะที่แบงคอกยูไนเต็ดครับ
มีเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสยิงชนคานแล้วได้ซ้ำครับเรียบร้อยเลยครับผ่านไปไม่ถึง5นาทีนะครับนำแล้วครับ 1-0 โอ้โหไปปล่อยให้ได้ยิงนะครับจุนเมียงโกครับแล้วคนซ้ำนี่เป็นอนุวัฒน์น้อยชื่นพันธ์นะครับยิงนี่ครับชนคานจักรพงศ์นี่ปัดไม่ถึงเลยครับแล้วมาเข้าทางครับแต่หลบกองหลังแล้วยิงเลยครับแต่หลบกิวสันเดียสนะครับแล้วก็เลือกมุมเลยครับโอ้โห5นาทีทำ 1-0 ครับอาร์มี่เร็วเหลือเกินครับเท่านั้นไม่พอครับเกมผ่านไป11นาทีเสร็จบิยอนลิเดอร์แมนครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้แล้วมงตั้งไปที่เสา2ชัยวัฒน์นั่งเอี่ยมครับบวกประตูที่2ให้กับอาร์มี่ยูไนเต็ดขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ0นะครับเกมเพิ่งจะผ่านไป10นาทีเท่านั้นดูครับลิเดอร์แมนเปิดแล้วนี่ครับมงเช็ดไปที่เสา2นี่ลูกสูตรเลยครับโอ้โหทาตีนะครับมงเช็ดแล้วชัยวัฒน์ยืนคนเดียวครับกองหลังแบงคอกนี่เทไปทางฝั่งเสาแรกกันหมดครับเกมยังไม่ดีขึ้นนะครับสำหรับทีมเยือนแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็จังหวะนี้ครับได้โอกาสทำเกมขึ้นมาอีกครั้งครับไหลออกมาแล้วทะลุช่องเลยครับยิงจังหวะนี้เรียบร้อยครับชัยรงค์ทาทองโอ้โหซัดอีก1ประตูครับยิงคมกริบเลยครับโอ้โหดูสะสมบอลประเสริฐครับกระวนกระวายแล้วกองหลังเนี่ยครับยืนมาร์คตำแหน่งกันผิดหมดเลยครับเกมนี้ดูนะครับชนะรงค์นี่ขยับแล้ววิ่งมาตรงที่ว่างพอดีครับทะลุขึ้นมาก็มีโอกาสที่จะจบครับแล้วยิงไปที่เสา2ครับจ่อๆแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับโอ้โหแฟนๆอาร์มี่นี่สะใจครับครึ่งหลังนี่ยังเป็นเกมของเจ้าบ้านนะครับแล้วก็ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ไม่ล้ำหน้าครับมองหาเพื่อนแล้วก็เปิดเข้าไปครับประตูที่4ครับมงคลทศไกรโอ้โหกองหลังวันนี้เละครับนี่มาเยือนถิ่นเก่านะครับประกาศสิทธิ์แสนสุขดูก็เปิดมานี่ไม่ล้ำหน้านะครับแล้วก็เลือกที่จะจ่ายจักรพงศ์ออกมาคว้าไม่ถึงครับโอ้โหเนี่ยครับพลาดเองครับจังหวะนี้แบงคอกสี่ศูนย์ไม่พอครับอาร์มี่ยังบุกต่อแล้วเนี่ยครับสวนกลับมามีลุ้นอีกครั้งนะครับเปิดจากริมเส้นแล้วได้โอกาสสะบัดหัวโขกครับเรียบร้อยเลยครับโอ้โหประตูที่5ครับเมื่อวันนี้นี่หมอไม่รับเย็บครับสำหรับแบงคอกยูไนเต็ดเครียดกันหมดครับชัยรงค์ทาทองนะครับซัดประตูที่2ของตัวเองในเกมวันนี้ครับบอลนี้มาจากริมเส้นนะครับแล้วชัยรงค์นี่สะบัดหัวโขกถึงก่อนกิวเซนเดียสครับโอ้โหแล้วหม่งได้ดีครับบอลตกพื้นเอาไม่อยู่ครับแล้วก็พยายามเปิดเกมนะครับเพื่อหวังเอาประตูคืนครับจังหวะนี้อาฮาซันโยกหลอกอ้าวแล้วเสียบอลครับโอ้โหพอเสียนี่ถึงเลยครับจังหวะนี้ลุยขึ้นมาเองครับมงคลทศกัยแล้วดีดออกไปครับมี3ต่อ4ดูนะครับลิเดแมนเปลี่ยนแกนออกมาแล้วนี่ครับโล่งๆครับทาตีสีหาโอ้โหจ่ายคมกริบเลยครับแล้วก็ยิงได้ดีจริงๆครับประตูที่6ครับโอ้จังหวะตัดเกมนะครับแล้วเสียเลยครับยอมรับสภาพครับโคเต้สะสมพบประเสริฐดูครับลินามานี่เห็นเลยครับว่าทาตินี่สอดขึ้นมาแล้วแล้วก็ได้ล่อเป้าจังหวะนี้ไม่พลาดครับหกศูนย์นะครับจบเกมนี้แบงคอกโดนอัดเละเลยครับ
มโทรศัพท์ทุกวันสร้างภาพยูนิตผู้ศึกษาวัดประตูจากศูนย์ก็แพ้นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีปัญหาเรื่องเกมรับจริงๆต้องยอมรับนะการโดนฮามี่ถึง6ประตูเพราะว่าฮามี่มีโอกาสแค่ประมาณ8ครั้ง6ประตู8ถึง9ครั้งไม่เกิน10ครั้งประมาณโดน6ประตูซึ่งเด็กสมาธิเสียจริงๆเราโดนง่ายเกินไปนะครับก็คงต้องถ้ายังอยู่ในตำแหน่งนะก็คงต้องปรับอาจจะปรับแทคติกเข้าใหม่นะเพราะว่าก็ต้องยอมรับว่าการแพ้4นัดมันทำให้เสียความเหมือนกันนะครับครับก็วันนี้บางทีแล้วเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคือการอธิบายท่านผู้จัดการฐานบกนะท่านประธานสโมสรพลเอกประยุทธ์เราดูการเล่นเราที่ผ่านมาเนี่ยโดยเฉพาะเกมจากที่แล้วที่เราเจอกับพัทยากองการกองหลังเราเล่นค่อนข้างดีนะแต่เรามีปัญหาในแดนหน้าที่เราส่งลูกกันแต่ขาดกันเกินที่ตลอดเวลาในช่วงที่ผ่านมาก่อนจะพบกับแบงคอกนี่เราก็ซ้อมออกหน้าให้เปิดลูกกันให้ได้มากขึ้นเพราะกองหน้าเราท่านจะมีความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าการเปิดมันจะช้ามากเร็วมากก็วันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในแดนหน้าที่เราได้ส่งลูกให้กันและทำประตูได้ถึง6ประตูอีกหนึ่งคู่ที่ยิงกันเยอะนะครับที่ไอโมบายสเตเดียมครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดพบกับสงขลายูไนเต็ดครับเกมวันเสาร์ได้บอกว่าหลายคู่นะครับถล่มประตูกันเกิน5ลูกนะครับทั้งชลบุรีทั้งอาร์มี่ยูไนเต็ดครับรวมไปถึงคู่นี้ด้วยนะครับไปดูจังหวะเกมรุกของทางฝั่งบุรีรัมย์ครับเปิดเข้าไปออสมาอิบานเนสและโฉบเข้าไปมงจังหวะนี้ครับเป็นชาเบียปาติโยครับกองหน้าลูกครึ่งสเปนฟิลิปปินส์นะครับที่มงเข้าไปประตูแรกในสีเสื้อบุรีรัมย์ด้วยดูจังหวะที่ออสมาอิบานเนสเปิดนะครับและโฉบเข้ามามงจังหวะนี้ครับโอ้โหมงนี่แรงเหมือนยิงครับมีดาโก้ราโคเชวิตเข้ามาซ้อนแล้วเอาไม่อยู่ครับนำแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ด1ต่อ0นำ1-0นะครับแต่ว่าสงขลาไม่ยอมครับแล้วก็ลุยขึ้นมาจังหวะนี้จูสบาก้าทะลุช่องขึ้นไปครับได้โอกาสจบด้วยครับแต่ไม่ยิงครับเปิดมาให้กับพนุวัฒน์จินตะได้ชาร์จจ่อเข้าไปตีเสมอให้กับสงขลายูไนเต็ดครับเกมที่แล้วก็เพิ่งจะโดน SCG เมืองทองยูไนเต็ดยิงไป3-0นอกบ้านเหมือนกันนะครับดูจังหวะทะลุครับแล้วเนี่ยครับหักข้อจ่ายเข้ามามารบสอนแก้วนะครับจ่ายให้กับพนุวัฒน์จินตะเลือกเลยครับแล้วเพื่อนรออยู่แล้วทูเลสปาก้าแล้วก็นี่ครับพนุวัฒน์รวมไปถึงคนที่เปิดมานะครับอย่างมานพนี่ใจกว้างดีเหลือเกินครับจังหวะนี้โดนบุกยังหนักนะครับตอนนี้ครึ่งหลังครับเป็นเกมวันเวของบุรีรัมย์เลยครับธีราธรบุญมาทันเปิดโค้งเข้ามาแล้วจังหวะนี้ได้โอกาสโขกครับเรียบร้อยครับกาเมโลกอนซาเลสนะครับ2ประตูต่อ1ครับลงมาก็ทำดูภาพช้านะครับเตะมุมของธีราธรมาเนี่ยยืนอยู่นี่ครับโอ้โหกองหลังยืนเหม่อกันหมดเลยนะครับแล้วเสาแรกครับธีราธรเปิดมาเข้าหัวของคาเมโลเลยครับคนเดียวพอเข้ามาอีกทีก็ไม่ทันแล้วยังบุกต่อนะครับบุยรามแล้วจังหวะนี้หลุดมาแล้วครับโอ้โหแต่ชาเข้ามาแล้วเลือกมุมยิงเลยครับเป็นฮวนเควโรนะครับซัดประตูที่3ครับทำจนได้เลยครับนี่ครับจากลูกหลุดขึ้นมานี่ครับกองหลังของสงขลาเอาไม่อยู่ครับแล้วกระชากเข้ามาตัวเล็กแต่ว่ายิงได้ดีนะครับก็ยิงก่อนที่จะมีดาโคชีวิตแล้วก็คนเนเซดูเนี่ยเข้ามาปะทะครับเราเลือกมุมเลยครับขึ้นมาอยู่ที่บาลาโซให้ธีราธรทะลุขึ้นไปจังหวะนี้หาจังหวะยังเปิดไม่ได้แทงไม้แล้วเปิดได้โอกาสโคคาเมโลเรียบร้อยครับโอ้โห4ประตูต่อ1โอ้โหแล้วคาเมโลนี่ซัดประตูที่2ของตัวเองครับเคยยิงไปก่อนหน้านี้แล้วครับ2ประตูสำหรับคาเมโลกอนซาเลสมีโอกาสลุ้นแฮตทริกอีกแล้วครับนี่ครับฮอนเควโรนี่เปิดเข้ามาแล้วมงจังหวะนี้ครับเสียบเสาเลยเอาไม่อยู่ครับโอ้โหเกมผ่านไป1ชั่วโมงเสร็จๆนะครับบุรีรัมย์ยังบุกอย่างต่อเนื่องแล้วดูครับทดสอบเกมรุกเลยครับ
นี่ครับได้โอกาสยิงอีกแล้วครับแล้วเป็นเฮเบียปาติโยนะครับซัดประตูที่2ของตัวเองครับ5ประตูต่อ1นะครับนี่เพิ่งจะติดทีมชาติฟิลิปปินส์ไปด้วยดูกับโยกหลอกแล้วเนี่ยครับหาที่ว่างได้ดีจริงๆครับล่อตัวผู้เล่นกองหลังของสงขลาไปถึง2คนถอยหลังกลับมาหักข้อยิงนะครับประตูที่2ของตัวเองในเกมนี้นะครับวิ่งกลับมานะครับปาติโยทํา2ลูกไปแล้วครับวันนี้ช่วยให้บุรีรัมย์5ประตูต่อ1ครับโอ้โหเซ็งเลยครับชนินแซ่เอี๊ยะคนนี้นี่เซ็งกว่าครับจะเด็ดมีลาบครึ่งแรกทำได้ดีนะครับครึ่งหลังมาโดนย้ำเละเลยครับชัดปุยเปิดแล้วบุรีรัมย์ก็บุกต่อครับโอ้โหคาเมโลกอนซาเลสหลุดเดี่ยวเข้าไปจังหวะนี้ชิปแล้วก็เรียบร้อยครับเป็นแฮตทริกของเขาครับ5ประตูต่อ1ไปแล้วครับแล้วนี่ยังไม่มีคนไทยยิงเลยนะครับคู่นี้เนี่ยครับคาเมโลกอนซาเลสออกมาพลาดนะครับชนินไซอ่ะบอลนั้นตรงกรอบเลยปาติโน่นี่หม่งมาครับแล้วคาเมโลก็ชิปเข้าไปง่ายๆทันทีแรกในไทยลีกฤดูกาลนี้ด้วยนะครับสำหรับจังหวะของคาเบียปาติโยครับโอ้โหดูแฟนๆส่งขาที่ตามมานี่เครียดเลยครับแล้วก็จบเกมนะครับ6ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทำแฮตทริกวันนี้ครับยิงได้ในนาทีที่49 65แล้วก็85นะครับช่วยให้บุรีรัมย์การที่เราไปวางแผนที่บุกเข้าในครึ่งหลังเนี่ยทำให้เราลืมดูตัวเองไปว่าเราควรจะเล่นรับแน่นแล้วโต้กลับเหมือนเดิมดีกว่าอะไรเงี้ยแต่ที่บุรีรัมย์เองก็เปลี่ยนตัวผู้เล่นที่มีคุณภาพลงกว่าลงมาอีกเราสามารถเอาชนะด้านข้างเราได้1-1ก็หลุดไปตลอดแล้วทำให้เราเสียประตูแล้ววันนี้ของเราก็ต้องยอมรับว่าครึ่งหลังเราวางแผนผิดไปหน่อยตรงที่วางเกมรับแค่ตัวเดียวใส่เกมลุกไป2ตัวเพื่ออยากชนะจนลืมดูตัวเองไปว่าศักยภาพของเรายังห่างเขานะยิ่งเล่นเขายิ่งกลืนยิ่งเล่นเขายิ่งกลืนเราไปเรื่อยๆขณะที่เราเสียประตูซึ่งต้องยอมรับว่ามันเป็นผิดพลาดหลายอย่างวันนี้ก็3แต้มก็เป็นสิ่งที่ทีมต้องการอยู่นะในเวลาเล่นในบ้านนะครับผมวันนี้แดนซ์แต่จากตรงกลางไปสู่ข้างหน้าค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะครึ่งหลังนะครับผมครึ่งแรกเราก็มีโอกาสนะครับครึ่งหลังเราเคลื่อนที่ได้ดีกว่าแล้วก็ความแน่นอนเกิดขึ้นในครึ่งหลังทำให้มีสกอร์ค่อนข้างเยอะนะครับก็พอใจในเรื่องของเกมลุกโดยเฉพาะแดนสุดท้ายนะครับผมซึ่งดีกว่าแมตช์ที่ผ่านมานี่ละ2-3แมตช์ที่ผ่านมาครับผมไปตอนที่สนามธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนะครับเกมในวาทิตอินทรีย์พึ่งตำรวจพบกับชัยนาทให้สัญญาเริ่มเกมครับเริ่มเกมขึ้นแล้วครับทางฝ่ายอินทรีย์พึ่งตำรวจบุกพึ่งตำรวจก็ดูฝืดๆนะครับในฤดูกาลนี้ขณะที่ชัยนาทครับดูเหมือนจะหนักไปทางเสมอนะครับแล้วเริ่มเกมมานี่เกือบพลาดครับวาเลรี่เฮียกสิบวินาทีเท่านั้นนะครับมงนี่จะคืนให้กับผู้รักษาประตูครับตรงห้าออกมาแล้วนะครับกิจกรแล้วไม่เข้าใจครับนิดเดียวตำรวจรุ่นฟรีคิกครับอีก1คนที่ยืนอยู่หน้าเดนนิสคอเตสนะครับเลียนกุ้งนะเท้าขวากับเท้าซ้ายเป็นคอเตสวิ่งเข้ามากดด้วยซ้ายจังหวะนี้บอลปัดแล้วไปชนเสาครับโอ้โหพยายามฟ้องว่าเลยเส้นไปแล้วนะครับผู้ตัดสินไม่ให้เป็นประตูครับแต่ยังมีนพพลปีตาฝ่ายที่ตามไปเคลียร์เดี๋ยวดูจังหวะจากภาพช้าครับว่ามันเข้าไปหรือยังนะครับแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่ให้ครับผู้ตัดสินไม่ให้นะครับไปอีกครั้งครับทางด้านดูนะครับยิงจังหวะนี้ปัดแล้วบอลมันชนโคนเสาเด้งออกมาครับเนี่ยครับโอ้ยังไม่เข้าเนี่ยครับแล้วนพพลปิตาแล้วกฤษกรนี่มาถล่มไปแล้วด้วยคนที่ตามมาช่วยเป็นนพพลปิตาฝ่ายนะครับเนี่ยครับบอลมันยังไม่เข้าครับถือว่ารอดพ้นในการเสียประตูโอ้โหมาทันเวลาแล้วก็ไม่พลาดครับจังหวะนี้ยังไม่ได้ประตูครับโตกลับเลยขึ้นมาลูกนี้น่ากลัวนะครับชัยนาทสวนกลับมาบ้างหัวโดนสุวรรณชาติเอาบอลลงจังหวะนี้ได้โอกาสยิงเต็มข้อเลยครับโอ้โหแต่ว่าวันลบแซ่จิ๋วนะครับยังเซฟไว้ได้ครับปัดตัวลอยเลยครับจังหวะนี้แรงมากนะครับต
ตัดสินใจถูกต้องแล้วครับในการที่จะตรงนี้ก็ต้องชมทางด้านดูนะครับภูวดลตั้งบอมแล้วกดดูหูลูกพุ่งแรงเลยครับวันล้มเนตก่อนที่จะออกหลังทิ้งทั้งตัวเลยครับปัดจังหวะนี้ครับโอ้เนี่ยครับประมาทไม่ได้ครับภูวดลสุวรรณชาติโอ้โหแฟนๆชัยนาทก็ได้ลุ้นมาสักครู่เลยนะครับเสียงเชียร์ก็ดังขึ้นมาหน่อยจังหวะนี้มาทางฝั่งซ้ายครับชัยนาทลุยขึ้นมาภูวดลแล้วหาเหลี่ยมยิงเองครับบอลทะลักมาจังหวะนี้ยิงเข้าไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้ครับโอ้โหล้ำหน้าไปก่อนครับชัยนาทล้ำหน้าก่อนครับโอ้โหดูครับโปรเนลเร็วอยู่แล้วครับแล้วโยกหนีทางด้านชัยนาทเสียดายครับจังหวะนี้จังหวะนี้ก็จังหวะยิงของโบยันโบโซวิชนะครับประมาณครึ่งก้าวดูแฟนๆก็เหมือนจะเซ็งๆครับเพื่อนตำรวจวันชนะเปิดยาวขึ้นไปครับครึ่งหลังนะครับยันขึ้นกลับมาครับแล้วก็ชัยนาทได้ลุ้นจังหวะนี้ครับสมเจตสตาบุตรไม่ล้ำหน้าครับแล้วหาเหลี่ยมเปิดเข้าไปครับได้โอกาสพุ่งมาโคม่าแล้วว่าบอลมันถากสาวออกไปครับโบยันโบโซวิชนะครับน่าจะได้ครับจังหวะนี้โอ้แล้วเป็นการประสานงานที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับดูครับสมเจตมองหาแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ครับโบยันนี่สลัดตัวประกบตามวิ่งมาโขงนะครับแต่ว่ามันบิดหัวไม่พอครับ45องศาเลยนะครับเล็งให้เข้าเสา2แล้วว่าไม่ได้ครับเกือบพลาดเลยครับอินซีเพื่อตำรวจเรียบร้อยครับจบเกมก็ไม่มีสกอร์สำหรับคู่นี้ครับ0ประตูต่อ0นะครับสำหรับทางชัยนาทนะครับก็จบลงด้วยการแบ่งแต้มด้วยการเสมอแบบไม่มีสกอร์ครับห้องส่งได้นะครับสำหรับในช่วงนี้ครับผมธีรพัฒน์ นปางแล้วก็คุณกิติกรธนามามงคลต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ไปกันที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีนะครับโอสถสภา M150 ครับพบกับทางด้านของสุพรรณบุรีนะครับสุพรรณบุรีฟอร์มดีเลยนะครับพวกเขารั้งอันดับ3ครับก่อนแข่งมี10คะแนนนะครับยังไม่แพ้ใครแล้วก็เสียลูกเดียวเองจังหวะนี้มีโอกาสลุ้นก่อนครับจากทางด้านของรัศรัตน์เคียมบี้ครับยิงไปติดโกสินเห็มบุตรนะครับเซฟจังหวะนี้ครับโอ้โหแล้วนี่เร็วกับกองหลังทุกคนครับวิ่งมาอัดคนเบสสั่งลูกทีมเปิดเกมลุกเข้าใส่ก่อนเลยครับนรงค์ใจเสวกเปิดเข้ามายังอยู่ในเขตโทษของสุพรรณนะครับได้บอลครับแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ได้โอกาสโขกบอลทะลักไปที่เสา2โกสินยังออกมาปิดมุมครับโอ้โหณรงค์ยิงบอกว่าติดโกสินแต่ว่าไม่ได้ครับจังหวะนี้ดูครับแม่ยิงพยายามกดให้เข้าเสาแรกเลยครับแต่ว่าเหมือนโกสินจะออกมาปัดแล้วก็ผู้ตัดสินไม่เห็นครับสุพรรณสวนขึ้นมาบ้างครับจังหวะนี้ทำชิ่งแล้วก็ออกมาครับได้โอกาสจบด้วยครับแม่แต่ว่ายังติดเซฟของชัดชัยบุตรพรมครับคริสเตียนดูครับกดด้วยซ้ายนะตัวนี้ไม่แตกต่างกันเลยครับและความสามารถของผู้เล่นสุพรรณนะครับก็ระดับไทยลีกอยู่แล้วสุชนลุยขึ้นมาครับจังหวะนี้แล้วเปลี่ยนการออกไปนะครับวุฒิชัยอาสุชีวะคืนกลับมาครับแล้ววุฒิชัยทัดทองครับเติมเข้ามาโขกจังหวะนี้เรียบร้อยครับ 1-0 โอ้โหสุชนนะครับเปิดเข้าหัวเลยครับประตูแรกในสีเสื้อสุพรรณบุรีครับย้ายมาจากอีสานยูไนเต็ดโอ้โหแล้วมั่นยำครับหลายคนบอกว่าเขาเป็นกองหน้าที่ขึ้นหม่งได้ดีที่สุดในประเทศไทยนะครับสำหรับวุฒิชัยทัดทองครับแล้วก็ไม่พลาดจริงๆครับดูก็เปิดมานี่สุดชนนี่ต้องบอกว่าแม่นจริงๆครับมองหาแล้วเปิดโค้งเนี่ยครับเข้าหัววุฒิชัยเลยครับมองแล้วพุ่งแรงด้วยนะครับเสียบตะข่ายเอาไม่อยู่ครับดูแอคชั่นของพยงขุนแนนครับกับความสะใจต้องบอกว่าคนละเรื่องกับโค้ชเบสเลยครับเกมยังเป็นของสุพรรณอยู่นะครับกับการโต้กลับมิก้าได้บอลทางด้านกลับขวาแล้วมิก้าเปิดโค้งจังหวะนี้มาอีกแล้วครับแล้วได้โขกเสียบเสาเลยครับโอ้โหวุฒิชัยครับโอ้โหต้องบอกว่า2จังหวะนี้เต็มๆเลยนะครับกับการเปิดทางกลับทั้ง2ฝั่งครับ
มิก้าเปิดโค้งเข้าหัววุฒิชัยแล้วก็เลือกมุมเลยครับลูกแรกมงเสียบสามเหลี่ยมลูกที่2นี่มงเบียดเสาเข้าไปครับโอ้โหแล้วเป็นเครื่องหมายการค้าเลยดูจังหวะนี้นะครับมิก้าเปิดโค้งแล้วเนี่ยครับตัวประกบนี่มัวแต่ไปอยู่ด้านหลังเลยครับแล้วปล่อยให้วุฒิชัยได้ขึ้นครับแล้วแบ็ก2ฝั่งนี่เปิดยอดเยี่ยมเลยนะครับบอลโค้งเข้าศีรษะเลยเนี่ยครับรับไม่ได้เลยครับทั้ง2ลูกเบียดเสาแบบนี้นี่รับยากครับแล้วไม่ว่าจะเป็นชัดชัยบุญพรมหรือว่าคนอื่นนี่ก็ดูแล้วจะป้องกันลำบากครับจังหวะนี้แฟนบอลสุพรรณที่ตามมานี่สะใจเลยครับเกมนี้เป็นโอสุสภาที่เปิดเกมรุกนะครับโดนจังหวะสวนเมื่อสักครู่2ลูกนี่เรียบร้อยเลยครับจังหวะนี้มีโอกาสได้ลุ้นครับแล้วยิงไปติดครับแม่ไทชินี่ชิปาฮูดูครับทะลุขึ้นมาแล้วได้โอกาสยิงด้วยครับแต่ว่าโกสินเนี่ยไปปิดมุมได้ดีครับแฟนบอลพลังเอ็มนี่ช็อกเลยครับแล้วก็หมดเวลาเลยครับ 2-0 ครับสุพรรณบุรีบุกมาเก็บ3คะแนนสำหรับ3แต้มนี้นะก็ต้องบอกว่าก็ไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่เนื่องจากว่าเราก็มองแล้วว่าโอสถภาเนี่ยก็มีเกมลุกที่ดีแล้วก็หลากหลายนั้นเราก็รับนะครับแล้วก็โต้กลับส่วนเกมแทคติกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นเรามีวินัยแล้วก็มีสมาธิกับเกมจริงๆนะครับเราถึงมาได้3แต้มในวันนี้ครึ่งแรกเราดีมากแล้วก็คุมสถานการณ์ให้หมดลูกที่โดนคือลูกที่เรากำชับฟุตบอลเนี่ยมันผมอยากจะบอกฟุตบอลวันนี้ลูกแรกคือทั้งหมดของเกมเรามีโอกาสมากกว่าเขาเยอะในการที่จะสร้างสถานเกมเข้าไปกดดันไปยิงประตูแล้วเราทำไม่ได้เขาก็เล่นลูกง่ายๆพื้นฐานยานคอร์ดด้านข้างง่ายๆแต่เขาทำได้มันก็ต้องเขยกับตัวเองไปดูที่สนามองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเกมในวันอาทิตย์สมุทรสงครามครับพบกับบางกอกกราสทั้งสองทีมยังไม่ชนะใครเปิดจังหวะนี้ครับแล้วปาร์คแจวยุนนะครับได้โอกาสยิงด้วยซ้ายครับฟรีคิกแต่ว่านฤทธิ์ทวีกุลที่หายจากการบาดเจ็บกลับมาเฝ้าเสาครับชกออกไปได้กินหญ้าครับนฤทธิ์เก่งอยู่แล้วนะครับโคจุนเนทสถานการณ์ไม่ดีครับก็ทำไปเรื่อยๆครับดูจังหวะนี้ครับสวนกลับของบางกอกกราสธนาสิทธิ์สิริพลานะครับดาวรุ่งวัย17ปีมองหาเพื่อนแล้วเปิดเข้ามาจังหวะนี้ชาตรีครับจับได้แล้วก็เลือกมุมเลยครับนำแล้วครับ 1-0 สำหรับบางกอกกราสโอ้โหนาทีที่26นะครับจัดให้กับทีมเยือนขึ้นนำครับแล้วต้องชมธนาสิทธิ์ด้วยนะครับที่ตัดสินใจกระชากออกมาได้ดีดูจังหวะนี้นะครับธนาสิทธิ์แหมกระชากหลบ2แบ็คของสมุทรสงครามครับแล้วชาตรีเนี่ยจับแล้วยิงเร็วกว่าเยอะครับกีก็เข้ามาพรวดนะครับนี่ครับแล้วพอออกมาหมดก็ไม่มีใครอยู่ตรงกลางครับชาตรีก็ยิงครับวันนี้รับปอกแขนไปกับตันทีมด้วยแต่ว่าบางกอกกราสครับก็มาเจอจังหวะสวนกลับนี่เป็นจังหวะใบเหลืองของเอกพันธ์อินทเสนนะครับที่เข้าไปอัดกิเบิร์ตคุมสั้นใบเหลืองแรกครับก็ทุ่มเทนะครับดูจังหวะนี้เข้าพรวดครับสำหรับเอกพันธ์อินทเสนเปิดกลับมาครับจังหวะนี้แม่ยังเก็บได้นะครับธนาสิทธิ์เปิดเข้าไปที่เสาสองได้โอกาสโขกครับแม่แล้วซ้ำจังหวะนี้ข้าประตูแต่ว่าล้ำหน้าครับภูริทัศน์จาริกานนท์ดูนะครับนี่ครับลงแล้วลงไม่ทันครับเติมขึ้นมาเนี่ยยืนคนเดียวครับ
ครึ่งหลังครับสมุทรสงครามเปิดเกมรุกมากขึ้นนะครับแล้วก็กดดันแผงรับของเบลกราสที่ดูจะมีปัญหาได้ดีครับจังหวะเกมเพรสซิ่งดูครับป้ายชายุนเปิดด้วยซ้ายแล้วเสาสองมีครับเดียวกับวอลเล่เรียบร้อยครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับเกเบิร์ตคุมสั้นย้ายมานี่ก่อนปิดตลาดแป๊บเดียวครับยิงแล้วครับปีแล้วนี่โดดเด่นกับ BC เทโรศาสนะนะครับสะใจแฟนๆแม่กลองครับดูนะครับต้องชมคนเปิดเลยครับเปิดโค้งแล้วเนี่ยครับจุดโฟกัสนัดพบพอดีครับไปเข้าไปผ่านมือนฤทธิ์ครับเอาไม่อยู่ครับปีแล้วมากับกราสมานำที่นี่ 2-0 ครับแต่ว่าจบด้วยการให้แพ้ 3-2 นะครับจังหวะนี้ได้โอกาสเนี่ยเกือบจะเป็นประตูขึ้นนำอีกครั้งครับจากฟรีคิกของกรกฎวิริยะอุดมสิริแต่ว่าสมุทรสงครามก็มีลุ้นและจังหวะนี้ก็ลุยขึ้นมาแล้วเอกพันธ์ครับโอ้โหไปเสียบด้านหลังป้าจายุนครับรับใบเหลืองที่2ครับเป็นใบแดงถูกไล่ออกจากสนามนะครับในเกมที่ผ่านไป1ชั่วโมงพอดีครับพยายามแล้วครับเอกพันธ์ดูเหมือนปีนี้จะไม่ใช่ปีของเขาเลยนะครับนับตั้งแต่ออกมาจากชลบุรีครับดูครับป้าจายุนลุยขึ้นไปแล้วเนี่ยครับเอกพันธ์ไปหวดเลยครับใบแดงครับแต่ว่าใบแดง10คนของบางกอกกราสมีโอกาสลุ้นจากเทือเทพวิโนไทยนะครับที่ยิงจังหวะนี้แต่ว่ายิงไปติดเซฟพุทธศาสตร์ครับเอาบอลลงได้ดีแล้วนะครับมีทรงวุฒิเข้ามาซ้อนครับไม่งั้นนี่โดนแน่นอนครับท้ายเกมบางกอกกราสก็มีโอกาสจะโดนเหมือนกันนะครับแต่ว่าทำอะไรเพิ่มไม่ได้ครับจบเกมเป็นทางด้านของสมุทรสงครามก็เปิดบ้านเสมอกับบางกอกกราส 1-1 ครับคู่สุดท้ายนะครับไปดูกันที่สนามเฉลิมพระเกียรติ 2,000 ครับ BC เทโรศาสนะเจ้าบ้านนะครับพบกับ TOT 2ทีมฟอร์มแรงครับเทโรพวกเขารั้งรองจ่าฝูงนะครับ10คะแนนจาก4นัดขณะที่ TOT เขามี8วิ่งเข้ามายิงจังหวะนี้มาเฉี่ยวเสาออกไปครับอีจุนกิดูครับวิ่งเข้ามาตบบันฟรีคิกบอลชนเสาด้วยนะครับแต่ว่ามันชนเสาหน้าครับเกมนี้พิสารลงเล่นให้กับเทโรเป็นนัดที่111นะครับอยู่กับทีมมา6ปีแล้วแล้วนพพลผงอุดมครับลองซัดจังหวะนี้แม่เรียบร้อยเลยครับโอ้โหเจอลูกยิงไดฟ์ชูตเข้าไปครับแล้วเป็นคนเท้าหนักนะครับปล่อยให้ได้โอกาสส่องระยะ40หลาแบบนี้นี่เรียบร้อยเลยครับแล้วพี่สารไปไม่ถึงครับต้องดูจังหวะนะครับที่นพพลตัดสินใจยิงครับโอ้โหนี่ฉลองเกมของตัวเองไม่ดีเลยครับดูนะครับกองหลังไม่มีใครเข้าแล้วไม่คิดว่านพพลจะยิงครับแล้วยิงได้ดีจริงๆครับบอลเลี้ยวชนเสาเลยครับเด้งเข้าประตูไปเนี่ยครับมันไซด์โค้งหนีมือพิสารครับเนี่ยครับมุมนี้เห็นเลยครับบอลมันลอยแล้วมันพุ่งไปตกชนเสาครับโอ้โหลูกยิงแบบเวิร์คลาสเลยครับพิสารก็ไม่คิดเลยครับว่าบอลจะมาถึงเนี่ยครับเจอแบบนี้นี่เสร็จเลยครับจากกองหน้านะครับมาเล่นเป็นมิดฟิลด์ครับนพพลอุดมและทำได้ดีจริงๆตัวเทโรไม่ยอมครับลุยขึ้นมาพีรพัฒน์โนชยาจ่ายไปที่โชชิโมจิแล้วเลือกจ่ายเลยครับวิชยาเด่นเม็ดก็เลือกมุมยิงเหมือนกันครับตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับผลทดแบนกลับมานะครับสำหรับวิชยาเด่นเม็ดจากการอุทธรณ์แล้วก็ยิงประตูได้ครับก็สุดความสามารถของแมนเทวาดูจังหวะจ่ายนะครับพีรพัฒน์โนชยาจ่ายแล้วโชชิโมจินี้เลือกที่จะให้ครับเดโมครับโดนแบนครับไปคุมทีมอยู่ข้างสนามนะครับเ
ขบวนอัธจันทร์ตัวดีใจได้แป๊บเดียวครับดูจังหวะเตะมุมเลยครับซาโกเยเลซิชโยนมาแล้วเนี่ยครับขึ้นโคคนเดียวเลยครับโอ้โหเพิ่งจะตีเสมอแท้ๆครับมาโดนจังหวะนี้ครับลีจุนกีนะครับทำประตูของตัวเองครับให้กับ TOT ขึ้นนำ 2-1 อุปิสานี่2ลูกต้องบอกว่าไม่ได้ป้องกันเลยครับแล้วดูเซฟานเดโมกองจับมานี่เครียดเลยครับทำอะไรก็ไม่ถนัดอยู่แล้วดูจังหวะที่ซาโกเยเลซิชโยนมาครับแล้วแม่นยำเลยกองหลังไม่มีใครประกบเลยครับมัวแต่ไปมองบอลเลยครับแล้วก็เสาแรกอิจุนกิขึ้นคนเดียวครับมงเสียบตะข่ายเนี่ยครับแล้วพิสารก็ยืนตำแหน่งผิดด้วยนะครับเนี่ยครับมัวแต่ไปพะวงตัวประกบเลยครับทั้งสองทีมยังเปิดเกมรุกเข้าใส่กันอย่างต่อเนื่องนะครับจังหวะนี้ความผิดพลาดของกองหลังครับกินันซินวาได้โอกาสซัดแล้วมาเข้าทางวิชยาเดชเมธครับซ้ำเข้าไปโอ้โหเป็น2ประตูต่อ2ครับแล้วแกสะใจจัดเลยนะครับเตะขวดน้ำนี่เตะทุกอย่างวิชยาเดชเมธโอ้โหแมนเทวาพยายามแล้วครับแต่ว่าโดนลูกยิงของเคทันที่ต้องบอกว่าเรื่องมุมแล้วนะครับนี่ครับเคตันได้บอลบริเวณกรอบเขตโทษซัดด้วยซ้ายครับแมนเทวานี่ปัดมาเข้าทางวิชยาครับที่เร็วกว่ากองหลังแล้วก็ยิงเข้าประตูไปครับโอ้โหพลาดเลยครับสะใจเลยครับวันนี้ยิงคนเดียว2ประตูนะครับวิชยาเด่นมิตรครึ่งแรก 2-2 นะครับสุดมันเลยครับครึ่งหลังจากคอยพลาดจังหวะนี้ครับกองหลังเคลียร์กันไม่ขาดแล้วไปเข้าทางพรหมกรสายสอนได้โอกาสซัดเสียบเสาแรกเลยครับ 3-2 นะครับโอ้โหขึ้นนำอีกครั้งครับ TOT วันนี้นี่3ครั้งที่ขึ้นนำมีโอกาสเก็บชัยชนะเลยครับประตูที่2ในฤดูกาลนี้ครับของพรหมกรสายสอนนะครับแล้วเป็นคนที่ยิงแถว2ได้ดีอยู่แล้วครับดูจังหวะทุ่มนะครับจังหวะนี้มงมาเนตอภิวัตง่วงลำหินครับพยายามจะเคลียร์แล้วเตะไม่ดีครับไปเข้าทางพนมกรมุมเล็กๆแต่ว่าแน่นอนครับนักฟุตซอลทีมชาติเลือกแล้วซัดเลยครับมีเวลาที่จะมองนะครับหาเหลี่ยมที่จะยิงแล้วเนี่ยครับโอ้โหยิงเบียดเสามาไม่ทันครับพี่สารดูจะเป็นฝันร้ายนะครับเกมที่111ของเขาแล้วจบเกมครับเป็นทางฝั่งTOTบุกมาเก็บ3คะแนนครับเอาชนะ BC เทโรศาสนะ3ประตูต่อ2ครับI want to start to congratulate the TOT team for their win today. อย่างแรกเลยก็ขอแบบก็ขอชื่นชมนะครับที่เขาเก็บชัยชนะได้ครั้งนี้ครับ TOT. For sure they played for it, they fight for it, and in the end they got what they wanted. ก็วันนี้เขาเล่นได้ดีครับ TOT แล้วก็แบบว่าสู้ก็ชนะแล้วเขาก็ได้ชัยชนะกลับไปครับ They wanted it more than my team today. ก็เขาคิดว่าแบบว่า TOT มีความกระหายในชัยชนะมากกว่าทีมของเขาในวันนี้วันนี้เป็นเกมที่สนุกนะครับแล้วก็เราปรับแทคติกมาก็เราเอาข้างหน้าเขาอยู่ว่างั้นเถอะครับแล้วก็ภาพรวมต้องถือว่าเราชนะด้วยทีมสปิริตมากกว่านะครับเพราะเกมก็แลกกันสูสีนะครับโอกาสเราก็มีพอสมควรนะครับก็ยังติงนิดนึงว่าของเรายังใช้โอกาสเปลืองไปนิดนึงโอกาสมากมายนะครับที่จะได้สกอร์มากกว่านี้แต่ถือว่าเราสามารถเรายับยั้งความฉกาจการของแดนลุกของเทโรได้เราถึงวันนี้เราถึงชนะเราไปดูตารางคะแนนกันนะครับ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับคะแนน15คะแนนสุพรรณบุรีอันดับ2 13คะแนนจาก5นัดขณะที่ TOT นะครับพวกเขามี11คะแนนจาก5นัดครับและยังไม่แพ้ใครเสียประตูน้อยสุดนี้เป็นทางฝั่งสุพรรณบุรีนะครับใน3ทีมนําแบงคอกยูไนเต็ดครับหล่นมาอยู่บัวแล้วนะครับโดนยิงเยอะที่สุดในลีกตอนนี้14ประตูมี1คะแนนราชบุรีมิตรผลแค่มี2บางกอกกลาสมี2แล้วก็เชียงรายยูไนเต็ดมี2ครับเป็นทีมที่ยังไม่ชนะใคร
สัปดาห์นี้ครับจะทิ้งท้ายทีมเอาเอ็กซ์ตาไปด้วย3ประตูนะครับของกาเมโลกอนซาเลสครับที่ทำได้ในเกมที่พบกับสงขลาอยู่ในแต่นะครับเกมนี้ถล่มไป6ประตูต่อ1ครับนั่นเป็นทั้งหมดของทีมเอาเอ็กซ์ตาในสัปดาห์นี้ครับผมเกษราประยุงแล้วก็ทีมงานทุกคนต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ